อีกหนึ่งพักที่ดูเหมือนจะมีโจทย์ทุกวันเลยนะคะก็คือพักอนาคตใหม่ค่ะล่าสุดกรณีที่หัวหน้าพักนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองกรณีที่ให้พักยืมเงิน110ล้านบาทในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่กำลังถูกมองนะคะว่าจะกลายเป็นคดีว่าละเมิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองหรือไม่ติดตามจากรายงานค่ะช่วงหนึ่งของเวทีบรรยายในหัวข้ออะไรคืออนาคตของพรรคอนาคตใหม่ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เล่าถึงการบริหารเงินของพรรคระบุว่าตนเองให้พรรคยืมเงินไปราว110ล้านบาท So we declare theHow the party finances and in the party's book. Now I'm an account payables in the party book. And I couldn't remember exactly, but it's I think about 105 to 110 million Thai baht. So I lent to the party. What's important now is to make the party financially sustainable. Make the party be able to stand on its own feet and be able to repay this 100 million to me, you know. กลายเป็นที่มาที่ทำให้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าพฤติกรรมนี้จะขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเรื่องรายได้ของพรรคหรือไม่มาตรา66ของพรบ.ฉบับนี้ระบุไว้ว่าบุคคลใดจะบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้พรรคการเมืองมูลค่าเกิน10ล้านบาทต่อพรรคต่อปีไม่ได้และในมาตรา62ระบุไว้ว่าพรรคการเมืองอาจจะมีรายได้จากเงินทุนประเดิมพรรคเงินค่าธรรมเนียมค่าบำรุงพรรคเงินจากการจำหน่ายสินค้าและบริการของพรรคเงินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนเงินที่ได้จากการรับบริจาคเงินอุดหนุนจากกองทุนพรรคและดอกผลรายได้ที่เกิดจากเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพรรคนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเป็นคนหนึ่งที่ตั้งข้อสงสัยประเด็นนี้และเตรียมจะยื่นเรื่องต่อกกต.ขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยขณะที่นางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ออกมาชี้แจงระบุว่ากรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขไม่ตรงกันทั้ง250ล้าน90ล้านหรือ110ล้านเป็นเพราะเงินที่เป็นวงเงินสูงสุดที่นายธนาธรกำหนดให้พรรคกู้คือ250ล้านบาทแต่จนถึงวันเลือกตั้งกู้ไป90ล้านบาทและหลังจากนั้นกู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพรรคปัจจุบันตัวเลขอยู่ที่110ล้านบาทโฆษกพรรคอนาคตใหม่บอกว่านายธนาธรคิดดอกเบี้ยแบบเงินกู้ระยะยาวเพราะพรรคการเมืองไม่ใช่องค์กรแสวงหาผลกำไรและนายธนาธรไม่คิดหาผลกำไรจากการให้กู้ครั้งนี้นอกจากนั้นยังอธิบายเพิ่มเติมถึงการให้กู้ยืมเงินว่าสถานการณ์ช่วงปลายปีที่ผ่านมามีความไม่แน่นอนไม่รู้ว่ากฎหมายลูกต่างๆจะออกมาเมื่อไหร่การระดมทุนจะทำอะไรได้หรือไม่ได้การระดมทุนของพรรคจึงไม่เป็นไปตามแผนหารายได้ไม่ทันรายจ่ายที่กำลังเข้าสู่การเลือกตั้งจึงคิดว่ารายจ่ายและเจ้าหนี้ที่มีอยู่หลายรายน่าจะนำรวมเข้ามาเป็นเจ้าหนี้รายเดียวกันคือนายธนาธรการกู้เงินครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารพรรคแล้วและพรรคจะจ่ายเงินทั้งหมดคืนให้กับนายธนาธรขณะนี้กำลังวางแผนว่าจะจ่ายคืนเร็วที่สุดได้เมื่อใดกรณีที่อาจจะมีผู้ไปยื่นตรวจสอบก็พร้อมจะชี้แจงประเด็นนี้หากมีการร้องเรียนและนำไปสู่การตรวจสอบพบเจตนากระทำผิดของนายธนาธรเข้าข่ายมาตรา124พ.ร.บ.พรรคการเมืองจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น5ปีขณะที่พรรคจะมีโทษปรับไม่เกิน1ล้านบาทให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค5ปี